เราทุกคนเราทราบอยู่แล้วว่าตลาด EU ใหญ่กว่าเอเชียตอนนี้ Swedec ทำงานในมีเอ็กซ์พอร์ตในภายในเอเชียอยู่แล้วนะครับแต่เรายังเมื่อก่อนอาจจะไม่กล้าเข้าไปที่ตลาด EU เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากหลังจากที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปที่นู่นเพราะว่าทาง CBI ก็จะสนับสนุนบางส่วนด้วยแล้วเราก็จะเห็นภาพมีโอกาสที่จะเข้าไปแล้วก็ทำรายได้ขึ้นมาให้กับประเทศไทยที่สูงขึ้นแล้วแน่นอน growth ของ Swedec เราก็หวังว่าจะค่อนข้าง 100% ต่อปีขั้นต่ำนะครับเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปครับในตลาด EU ด้วยเราก็พยายามที่จะเข้าไปทำบริษัทเทเลคอมใน EU นี่มีบริษัทเทเลคอม2ประเภทมีทั้งเทียร์1กับเทียร์2เราจะเจาะทั้ง2ด้านเลยครับซึ่งตลาดของเรานี่จะกว้างขึ้นเหมือนกับมีร้อยกว่าบริษัทที่ทำทางด้านเทเลคอมอยู่ใน EU เราก็จะเริ่มเข้าไปที่2010ขึ้นไปเพราะว่าปีนี้ควอเตอร์4เราจะเริ่มเข้าไปในตลาดนะครับอาจจะมีรายได้เข้ามาบางส่วนแต่ไม่เยอะนอกจากนั้นในปี2010ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง10ล้านบาทนี้ผมคาดหวังไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ1ล้านยูโรก็คือประมาณ45ล้านบาทถ้ารวมทั้งหมดแล้วใน30ปีรวมแล้วนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าตลาดในประเทศไทยของเราก็โตขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้ามีเงินสนับสนุนถ้ามีเงินที่ผม invest เพิ่มขึ้นได้เนี่ยผมอาจจะต้องทำ invest เข้าไปในการตลาดเยอะขึ้นก็อาจจะ1ล้านเป็น2ล้านยูโรก็ได้ก็ดูเป็นอนาคตไปดีครับที่ซอฟต์แวร์ปาร์คจากตัวนี้ขึ้นมาถ้าไม่งั้นคงจะไม่มีโอกาสถ้าเราเข้าไปเป็นบริษัท Swedec เป็นบริษัทไทยว่าเราขายซอฟต์แวร์เหมือนกับที่ผมเคยพูดว่า Thailand brand name ของ Thailand เนี่ย as software ยังไม่คนยังไม่ค่อยรู้จักในตลาดต่างประเทศแต่ถ้าเป็นองค์กรแบบนี้เหมือนซอฟต์แวร์ปาร์คเข้าไปบอกว่าเราเป็นองค์กรของรัฐนะแล้วเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์แล้วเราอยากจะดีลกับคนตอนนั้นก็คนอาจจะให้ความสำคัญมากกว่านะครับมีจอยในแอคทิวิตี้หลายอย่างแล้วแต่ถ้าพูดถึงตลาดเข้าไปในตลาด go to market เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกครับเราสนใจ EU อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่อเมริกาใหญ่ที่สุดแล้ว EU มาตามมาเป็นอันดับ2ผมถือว่าเป็น opportunity อันหนึ่งก็นอกจากว่ามีผลกระทบกับ EU ในทางด้าน costing ทาง EU ก็ต้องลดลงหาทางลดลงอยู่แล้วซึ่ง costing ของเราเนี่ยก็จะน้อยกว่าที่จริงอันนั้นเป็นประเด็นอันนึงที่ผมจะไปเป็น market positioning อันหนึ่งที่ Swedec จะไปนะครับเราจะเอา financial crisis เป็น opportunity ของเราค่าแรงแน่นอนถูกกว่าอยู่แล้วเพราะเราจะมองมุมมองของเราเป็น outsourcing นะครับค่าแรงของประเทศไทยก็จะถูกกว่า EU แล้วเขาก็ไม่ต้องมี labor cost ที่เป็น fixed cost ของเขาด้วยเขาจะได้เปรียบ2ด้านเริ่มเราจะมองฮอลแลนด์เป็นหลักหลังจากนั้นมีเยอรมนีกับประเทศอังกฤษที่จะตามมาเรื่องภาษาเป็นความสำคัญที่ขึ้นเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะถ้าเข้าไปในประเทศฝรั่งเศสแม้แต่เขาซื้อเยอะเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับพวกเราเนี่ยที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้จะยากมากนะครับถ้าเราก็ต้องเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักตอนนี้ซึ่งถ้าภาษาอังกฤษคนฮอลแลนด์ส่วนใหญ่จะพูดได้อังกฤษแน่นอนพูดได้อยู่แล้วเยอรมันเป็น50-50บางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได้